วันนี้เราจะพาไปพบกับภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่นำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติกับชุมชนจนประสบความสำเร็จไปติดตามจากรายงานครับกิจกรรมการแสดงผลสำเร็จจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมชมงานรักพ่อที่ท้องสนามหลวงซึ่งกิจกรรมเส้นทางอปท.บนถนนแห่งความพอเพียงนี้มีการคัดเลือกอบจ.และอบต.จากทั่วทุกภาคเข้าร่วมโดยการนำโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปขยายผลสำเร็จมาแสดงทั้งในรูปแบบของนิทรรศการและของดีผลิตภัณฑ์ตำบลต่างๆจากทั่วประเทศกลุ่มเกษตรกรยั่งยืนตำบลดงมูลเหล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำทั้งผลผลิตและประสบการณ์ความรู้ในการปลูกข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่โภชนะบำบัดมาถ่ายทอดให้ฟังโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการผลิตเรามีพ่อหลวงของไทยเรามุ่งเน้นไปเรียนรู้ตามคำพ่อสอนนะคะอยู่อย่างพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรานำมาใช้ดำเนินชีวิตของเราอันนั้นคือความสุขของเราค่ะนะคะเรามุ่งเน้นไปที่มองเป็นทางรอดไม่ได้มุ่งเน้นไปทางรวยแม้ว่าผลผลิตข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อปีของที่นี่จะมีจำนวนไม่มากเพราะมีสมาชิก10คนทำการปลูกคนละ2ไร่แต่ผลผลิตก็เพียงพอต่อการบริโภคและส่วนที่เหลือมีการจำหน่ายให้กับชุมชนซึ่งการปลูกแบบอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีทำให้ได้ข้าวที่นุ่มมีกลิ่นหอมและรสชาติที่แสนอร่อยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใกล้ตัวกับประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศที่ใช้หลักดำเนินไปในทางสายกลางซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตวันเพ็ญเขตอุดมคิรีสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานค่ะ